อยากที่จะทำร้านอาหารที่ตัวเองทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จค่ะอันนี้เอสได้ทำการเหมือนรีโนเวทร้านใหม่ไปเหมือนเปิดที่ใหม่ก็คือเรียกว่าทำทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะเป็นอีกเป้าหมายหลักเลยของปีหน้าค่ะ